พักห้องจากุชิฟังเพลงนอนตีฟองกับวิวสุดอลังการท่ามกลางขุนเขาที่บ้านหอมมือลี่ทริปนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกเลยว่ารอคอยมันนานมากกว่าจะได้มานะครับเพราะว่าจองกันนานมากๆเลยอ่ะอันดับแรกก่อนบ้านหอมมือลีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายที่นี่นะครับจะมีห้องพักแบบจากุชี่เนี่ยทั้งหมด2ห้องด้วยกันนอกเหนือจากห้องจากุชี่เนี่ยยังมีห้องแบบอื่นๆให้เลือกพักอีกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอ่างให้แช่นะแต่วิวเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับพอไปถึงแล้วนะครับอันดับแรกเช็คอินก่อนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเช็คอินแจ้งชื่อไปตามที่จองนะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยก็จะมีคนมายกกระเป๋าให้เรานะครับห้องจากุชี่เนี่ยจะต้องเดินลัดล็อกเขาลงไปนิดนึงแต่ว่าแป๊บเดียวถึงแล้วเข้าไปในห้องทุกคนครับเปิดประตูเข้าไปห้องกว้างมากมีเตียงอยู่ตรงกลางแล้วมองทะลุผ่านออกไปเห็นวิวแบบกว้างๆได้เลยครับ wow. โคตรสวยทุกคนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เขามีให้เนี่ยครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงโปรเจคเตอร์ไฟตกแต่งผ้าคลุมอาบน้ำชุดตีฟองเนี่ยมีให้2ชุดเลยวายอีก1ขวดสแน็คพร้อมทาเลยพร้อมกับตกแต่งเรียกได้ว่าพร็อพพร้อมเลยทีเดียวครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถไปใช้ของเขาได้ทุกอย่างเลยนะครับคือข้าวของเครื่องใช้ผมบอกอย่างนี้เลยนะไปแค่ตัวเปล่าเนี่ยมีแค่ชุดเราแล้วก็ชุดเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ตอนกลับเนี่ยอยู่ได้เลยรวมถึงอาหารเช้ามีให้ด้วยนะครับที่นี่เขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้ครบเลยฮะพอเก็บของเสร็จจริงๆแล้วที่พักเนี่ยก็จะมีห้องอาหารให้ทานด้วยแต่ว่าวันนี้ผมมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยที่ดอยแม่สลองก็เลยอยากจะมากินครับลองกินอาหารที่เป็นอาหารบนดอยแม่สลองซะหน่อยกับร้านที่อยู่แถวๆนั้นก็เลยเลือกที่จะจอดรถไว้ตรงที่พักนั่นแหละแล้วก็เดินมานิดนึงนะครับเลือกร้านเนี่ยเขาก็จะมีร้านแบบ recommend เลยก็มากินอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองที่นั่นนี่พวกไก่ดำมียำมีขาหมูมันโถอร่อยมากแล้วนอกจากอาหารที่อร่อยแล้วครับก็จะมีนี่เลยฮะผมให้เขาเนี่ยชงชาแบบชงมือให้ดื่มแบบสดๆรสชาติดีมากแล้วคนที่นี่น่ารักมากๆเลยนะครับพอกินกันเสร็จเรียบร้อยจากตรงนี้เนี่ยเราก็เดินย้อนกลับมาที่ที่พักของเราเราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนครับตีฟองไปแล้วก็เล่นสนุกสนานอยากเปิดเพลงฟังเปิดเลยอยากเปิดอะไรดูเปิดเลยแต่ว่าที่มันฟินสุดๆก็คืออากาศมันดีครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยคือเป็นส่วนตัวมากนะจะเห็นว่ารอบๆเนี่ยจะมีไฟต่างๆแต่มันอยู่ไกลมากคนเนี่ยมองไม่เห็นเราแน่นอนเป็นส่วนตัวมากๆเราก็เนี่ยฮะบรรยากาศโรแมนติกมากเลยพอผ่านช่วงแบบโรแมนติกไปก็โอเคเข้านอนเรียบร้อยตื่นเช้ามาทุกคนอาหารมาเสิร์ฟถึงที่เลยครับ wow. เราเนี่ยนั่งทานอาหารเช้าที่เป็นเบรคฟาสต์เนี่ยข้างอ่างจากุชี่ของเราเลยแล้วเนี่ยนั่งทานกับวิวบรรยากาศแบบสุดอลังการแบบนี้ครับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยถ่ายรูปแชะกันไปแชะกันมานะฮะใช้เวลาอยู่ที่ห้องพักเนี่ยประมาณหนึ่งถึงเวลาที่เราต้องเช็คเอาท์ครับก็แจ้งทางโรงแรมก็จะมีคนมายกกระเป๋ากลับไปที่รถให้เราที่นี่บอกเลยว่าอลังการมากทุกคนครับถ้าใครอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศแบบสุดๆแบบนี้แนะนำนะครับเข้าไปที่ Google หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่าบ้านหอมมือลีแล้วกดเข้าไปจองก่อนเลยเพราะว่าที่นี่ย้ำนะฮะว่าต้องจองเพราะว่าถ้าคุณอยากแช่อ่างจากุชี่แบบนี้ซึ่งเขามีแค่2ห้องเท่านั้นเนี่ยต้องจองล่วงหน้านะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทขึ้นอยู่กับว่าคุณไปซีซั่นไหนถ้าไปไฮซีซั่นเนี่ยราคาอาจจะมีขยับขึ้นมานิดนึงส่วนห้องอื่นที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่มีอ่างเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทเป็น 1,000 ต้นๆ นะครับไปจนถึง 2,000 กว่าบาทก็มีฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำนะฮะว่าต้องจองเท่านั้นถึงจะได้พักห้องจากุชินะครับลองไปดื่มด่ำกับบรรยากาศดูครับฟังเพลงชิลๆนอนตีฟองกับวิวสุดอลังการท่ามกลางขุนเขาที่บ้านหอมหมื่นลี้ครับ